คุณย่าตั้งตารอเปิดภาพหวานเวียวิกกี้เผยหน้าลูกใกล้คลอดรูปแรกครอบครัวเผยภาพอัลตราซาวด์ชุดน่ารักทายาทพระเอกคุณย่าตั้งตารอเปิดภาพหวานเวียวิกกี้เผยหน้าลูกใกล้คลอดรูปแรกครอบครัววิกกี้ภรรยาเวียสุกลวัฒน์เผยโมเมนต์อุ้มท้องใหญ่มากๆแล้วถ่ายภาพครอบครัวพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกก่อนทายาทตัวน้อยจะลืมตาดูโลกในอีกไม่ช้าพร้อมเขียนข้อความด้วยว่า Our First Family Photo Adware 19ด้านคุณแม่แหม่มคุณแม่ของสามีก็เข้ามาคอมเมนต์ชมด้วยว่า Beautifulเลิฟอิทด้านแฟนคลับก็แห่คอมเมนต์เป็นโมเมนต์อบอุ่นละมุนมากด้วยโดยล่าสุดวันที่9ธันวาคม65ว่าที่คุณย่าก็ได้เปิดภาพลูกชายลูกสะใภ้และหลานในท้องทั้งภาพอัลตราซาวด์และชุดที่เตรียมไว้ให้หลานพร้อมระบุแคปชั่นถึงลูกชายและลูกสะใภ้อีกด้วยว่า May you all be happy and healthyYou are going to be a great parent. Adware 19 at Wiki Explorer ด้านลูกสะใภ้ก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่า Mommy is so sweet. We can't wait to see you soon กะขณะที่แฟนๆต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าตื่นเต้นนับวันรอแล้วส่วนเวียเองก็ได้โพสต์ภาพครอบครัวเช่นกันพร้อมเขียนแคปชั่นแฟชั่นเซตรูปครอบครัวรูปแรกครับแอดวิกกี้เอ็กซ์พลอเรอร์เบสกรีดลั่นสุดดีใจนักแสดงรุ่นใหญ่ไม่เคยไปงานใครเลยมาเซอร์ไพรส์ร่วมยินดีแม้ว่ายายจะไม่ได้อยู่ดูหนูรับปริญญาแต่ป้าดาวก็เหมือนเป็นตัวแทนของยายหนูด้วยเบสกรีดลั่นสุดดีใจนักแสดงรุ่นใหญ่ไม่เคยไปงานใครเลยมาเซอร์ไพรส์ร่วมยินดีวันสำคัญในชีวิตรับปริญญาแถมเกียรตินิยมด้วยเบสรักวณีคำสิงเผยโมเมนต์กรี๊ดไม่คิดว่านักแสดงรุ่นใหญ่ดวงดาวจารุจินดาซึ่งไม่เคยไปงานใครเลยจะมาร่วมยินดีวันซ้อมรับปริญญากับเจ้าตัวด้วยโดยสาวเบสเผยคลิปพร้อมเขียนข้อความสุดดีใจปลื้มใจสุดๆด้วยว่าป้าดาวป้าบุญธรรมของเบสแอดคาโอปุนดาวเซอร์ไพรส์มากข้าหนูชวนป้าดาวในกองถ่ายว่ามางานรับปริญญาหนูนะคะป้าดาวบอกว่าไม่ว่างแล้วอยู่วันนี้วันซ้อมป้าดาวก็มาเป็นคนแรกเลยขอบคุณมากมากนะคะป้าดาวขอบคุณที่เอ็นดูหนูดีใจมากมากเลยขั้นและดีใจกว่านั้นคือป้าดาวไม่เคยไปงานใครเลยแต่มางานของหนูขอบคุณมากมากนะคะป้าดาวเหมือนยายของหนูเลยถึงแม้ว่ายายจะไม่ได้อยู่ดูหนูรับปริญญาแต่ป้าดาวก็เหมือนเป็นตัวแทนของยายหนูด้วยขอบคุณป้าดาวมากๆนะคะที่มาวันนี้รักป้าดาวนะคะความน่ารักอีกหนึ่งอย่างคือป้าดาวรู้ว่าเบสชอบสีชมพูก็ใส่ชุดสีชมพูพร้อมดอกไม้สีชมพูมาอีกกบมือโดยในคลิปเมื่อเปิดประตูรถเจอนักแสดงรุ่นใหญ่ดวงดาวจารุจินดายิ้มร่าถือดอกไม้บอกเซอร์ไพรส์ทำเอาเบสกรี๊ดลั่นดีใจหนักพร้อมสวมกอดกันโดยนักแสดงรุ่นใหญ่อวยพรในวันแห่งความสำเร็จให้กับเบสก่อนจะถ่ายรูปกันอบอุ่นขณะที่แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์รัวๆว่าเป็นโมเมนต์อบอุ่นมากๆอาทิป้าดาวน่ารักมากๆป้าดาวคงทำให้น้องเบสรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่กับคุณยายขอให้ป้าดาวเอ็นดูหนูเบสไปนานๆ นะคะน่ารักมากๆค่ะเซอร์ไพรส์ด้วยเลยดีใจกับน้องเบสด้วยนะคะป้าดาวรักและเอ็นดูหนูมากนะคนเก่งเป็นต้นT
แพนเค้กคงที่หมีฉลองวิวาหวานเจ้าสาวอัพสวยทําตา2ชั้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะแพนเค้กคงที่หมีฉลองวิวาหวานเน้นทีมสนุกฟากเจ้าสาวเผยอัพสวยทําตา2ชั้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะบอกเป็นเรื่องใหม่ในชีวิตสามีหยอดหวานเชื่อภรรยาชีวิตเจริญวันที่9ธันวาคม2565ที่ห้องเจ้าพระยาหอประชุมกองทัพเรือนางเอกสาวชื่อดังแพนเค้กเขมนิจจามิกรและพี่หมีพันตำรวจโทด็อกเตอร์ศักดิ์สุนทรเปรมนนท์จัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสหลังจากที่ทั้งคู่ลั่นระฆังวิวาไปเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ห้องแอดแคล่าสวีทโรงแรมวอลดอร์ฟแอสโทเรียกรุงเทพมหานครรวมถึงจัดพิธีแต่งงานแบบล้านนาที่ไร่เชิญตะวันจังหวัดเชียงรายไปแล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 14 นาฬิกาแพนเค้กและพี่หมีควงคู่เปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงงานฉลองวิวาหวานที่จะเกิดขึ้นในช่วงเย็นของวันนี้พร้อมอัปเดตความสวยของเจ้าสาวที่หลายคนมองว่าออร่าจับมากขึ้นกว่าเดิมโดยแพนเค้กกล่าวก่อนว่าจากคราวที่แล้วคนก็จะถามว่าแต่งไปแล้วไม่ใช่เหรอจัดอะไรอีกวันนี้เป็นงานฉลองมงคลสมรสหลังจากที่จัดพิธีสวมแหวนและพิธีทางล้านนาไปแล้วครั้งนี้ก็จะมีความแตกต่างจากครั้งที่แล้วสนุกมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังคงมีส่วนของพิธีการที่เป็นพิธีลอดซุ้มกระบี่รวมไปถึงโชว์ที่เราเตรียมไว้เรียกว่าจับเอาจุดเริ่มต้นของเราในทั้งสองอาชีพมารวมอยู่ในงานความเป็นนักแสดงเป็นนางแบบของแพนรวมถึงพี่หมีที่เป็นตำรวจสำหรับทีมงานไม่มีกำหนดที่ตายตัวไม่มีสีอะไรที่เป็นพิเศษทั้งหมดเป็นความสนุกความชอบของเราทั้งสองคนส่วนดอกไฮเดรนเยียที่นำมาตกแต่งในงานครั้งนี้ก็จะเป็นทุ่งไฮเดรนเยียที่เราได้ไปเที่ยวกันสองคนซึ่งเป็นเมมโมรี่ดีๆก็เลยนำมาอยู่ในงานวันนี้ด้วยในส่วนของชุดเจ้าสาววันนี้มีทั้งหมด5ชุดจากพี่ๆดีไซเนอร์คนไทยที่เคยมีโอกาสได้ทำงานร่วมกันเช่นเดิมประกอบด้วยกล้าเลิฟโคเอ็มอาซาวาคานาโปและปาตินยาส่วนชุดของเจ้าบ่าวก็มี5ชุดเช่นกันค่ะวันนี้เจ้าสาวดูสวยขึ้นเป็นพิเศษไปทำอะไรมาหรือเปล่าแพนเค้กเพื่องานนี้เลยค่ะจริงๆแล้วเราก็มีการดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องซึ่งก็มีไปทำตาสองชั้นมานิดหนึ่งหลายคนถามเหมือนกันว่าไปทำมาตรงไหนขอดูหน่อยก่อนวันที่จะจัดงานฉลองแต่งครั้งนี้ใจแอบกังวลมากกว่าคุณหมอคะจะทันหรือเปล่าคุณหมอบอกว่าสบายมากต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องใหม่ในชีวิตพี่หมีเองก็ใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมเหมือนกันเพราะว่าเราไม่เคยแต่พอได้ทำไปแล้วทุกอย่างมันไม่เหมือนอย่างที่คิดถือเป็นประสบการณ์ใหม่จริงๆแล้วก็แฮปปี้มากอีกอย่างจริงๆแทนตาไม่เท่ากันมาตลอดแต่คราวนี้พอดูปุ๊บคุณหมอบอกว่าทำนิดเดียวเราเองก็ย้ำว่าขอธรรมชาติสุดๆที่ยังเป็นตาเราอยู่ซึ่งก็ออกมาเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นมันก็จะมีความชัดขึ้นนิดหนึ่งแต่จะชัดมากน้อยก็แล้วแต่การแต่งหน้าของเราซึ่งหลังจากที่ไปทำมาปรากฏว่าเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเลยทำให้เราเพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วเราไม่มีทางรู้เลยก็ถือว่าเป็นโชคดีที่พอทำแล้วเหมือนได้รักษาไปด้วยพี่หมีสำหรับผมโอเคมากแต่ตอนแรกตกใจเพราะว่ากลัวคือตามันก็เป็นอะไรที่เซนซิทีฟแต่หลังจากที่ได้มีการพูดคุยแล้วคุณหมอเองก็เผื่อมาถึงผมด้วยว่าให้สบายใจหลังจากทำเสร็จแล้วตาของแพนจะดูโตขึ้นบางทีก็จะดูดุขึ้นแล้วเราก็จะรู้สึกว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยแค่เดินเฉยๆทำไมโดนดุแล้วหัวเราะชีวิตคู่ที่ผ่านมาเติมเต็มกันยังไงบ้างพี่หมีหายใจลึกขึ้นใจเย็นใจเย็นมีคนบอกว่าเชื่อฟังภรรยาแล้วจะเจริญหัวเราะผมว่ามันเป็นอะไรที่แตกต่างก่อนแต่งเราคบกันมายาวพอแต่งแล้วมันก็มีอะไรเปลี่ยนแต่ทุกอย่างก็โอเคหลักในการใช้ชีวิตคู่ของเราไม่มีอะไรขอแค่ความเข้าใจเท่านั้นเองส
่วนเรื่องมีทายาทอาจจะต้องขอสักพักทำงานและใช้ชีวิตคู่กันก่อนเราสองคนยังไม่ได้เที่ยวอะไรมากมายตอนนี้ยังไม่ได้มีกำหนดว่าจะอีกประมาณกี่ปีแต่ก็อาจจะมีแพลนอื่นๆในการเตรียมตัวฝากไข่ปีหน้าแพนเค้กแพนเชื่อว่ามันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบ 100% แต่ว่าก็ค่อยๆให้ทุกวันมันโอเคพออยู่ด้วยกันจริงๆแล้วมันต้องเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันเพราะมันมีเรื่องอะไรให้เราได้กระทบกระทั่งเล็กๆน้อยๆแต่อย่างที่บอกว่าเราไม่อยากให้มันเสียความรู้สึกฉะนั้นก็ทำทุกวันให้ดีดีกว่าค่ะ